ถูกหักหลังสูญเงิน50ล้านพลิกมารวยเปิดบ้านริมทะเลสาบกบอนุสราหายไปแต่งเศรษฐีสวยไม่เปลี่ยนแม้อายุ55การเวลาไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆสำหรับอดีตนางเอกสายหวานอย่างกบอนุสราจันทรังสีนางเอกเจ้าน้ำตายุค80ที่ปัจจุบันเธออายุ55ปีแล้วไม่อยากจะเชื่อดูจากหน้าตาเหมือนอายุเพิ่งจะ20ถึง30ต้นๆแม้อายุจะขึ้นเลข5แล้วแต่ก็ยังดูเด็กมากย้อนไปในยุค30กว่าปีที่แล้วนางเอกสายหวานกบอนุสราเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ16ปีจากการชักชวนของโมเดลลิ่งที่ได้ไปเจอคุณกบที่โรงเรียนนัฐศิลป์คุณกบเล่าถึงบรรยากาศการแคสต์งานว่ามีทีมงานเอาบทมาให้อ่านด้วยความที่ตื่นเต้นก็จำบทไม่ได้แต่พี่ๆทีมงานก็เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดียอมรับว่าชอบและสนุกดีภาพยนตร์ที่ได้รับเรื่องแรกก็เป็นนางเอกแนวญี่ปุ่นจากนั้นคุณกบก็ไปขออนุญาตคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็อนุญาตเพราะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและต้องไปทำเรื่องลาออกที่โรงเรียนเพราะโรงเรียนที่คุณกบเรียนไม่สามารถเป็นนักแสดงได้จากนั้นภายใน1สัปดาห์เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและรวดเร็วไปหมดมีทีมงานมารับไปวัดตัวตัดเสื้อผ้าซึ่งสนุกสนานมากในขณะนั้นและภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเรื่องหยุดหัวใจไว้ที่รักกับพระเอกเล็กคาราบาวทำให้โด่งดังเป็นอย่างมากมีแฟนคลับชื่นชอบถึงขนาดส่งจดหมายมาหาอย่างไม่ขาดสายและมีผลงานละครออกมาอย่างต่อเนื่องประกบกับพระเอกแห่งยุคไม่ว่าจะเป็นละครเรื่อง3ล้อ45คู่กับสรพงษ์ชาตรีและละครบูมากมายประกบคู่กับบินบรรลือฤทธิ์สาวแกร่งคนนี้บอกเลยว่าเส้นทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายเรียกได้ว่าล้มลุกคุกคานมาเยอะหมดเงินกว่า10ล้านก็เคยมาแล้วเพราะว่าโดนหลอกด้วยเพราะอุปนิสัยที่เชื่อคนง่ายในด้านชีวิตส่วนตัวคุณกบแต่งงานกับคุณธเนศวงศาและไม่มีทายาทด้วยกันและมีความสุขในการทำธุรกิจของตัวเองที่ไม่อยากมีทายาทเพราะไม่อยากมีห่วงหรือความผูกพันกันตลอดชีวิตแต่ในด้านชีวิตส่วนตัวตอนนี้มีความสุขดีมากแล้วส่วนงานในวงการบันเทิงคุณกบก็ยังคงคิดถึงแฟนๆอยู่เสมอหากมีโอกาสคงได้กลับมาทวงหน้าจออีกครั้งโดยในตอนนี้เรียกได้ว่าสวยไม่สางแม้วันเวลาจะเปลี่ยนไปนานขนาดไหนนับวันก็ยิ่งสวยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยมีนักแสดงใหม่ๆเข้ามาประดับวงการเยอะขึ้นด้วยหายหน้าหายตาไปนานแฟนๆคงคิดถึงกันมากเลยทีเดียวและแม้เวลาจะผ่านไปนานกี่สิบปีชื่อของกบอนุสราก็ยังคงตราตรึงใจใครหลายคนตั้งแต่ยุค80จวบจนถึงทุกวันนี้